ของหนุ่มคนหนึ่งนะเป็นวัยรุ่นที่จังหวัดพังงาหลังจากเรียนจบเนี่ยก็หันหลังให้กับเมืองกรุงเลยนะกลับบ้านเกิดดีกว่านะครับไปเป็นเกษตรกรล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมหันมาผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนใช้เองด้วยพอใช้เองเสร็จแล้วมาบำรุงดินบำรุงพืชต่างๆก็ไปส่งขายต่อได้ด้วยสร้างรายได้ดีมากๆเลยครับตามคุณเพลินพิชชูเสนไปดูกันเลยครับธนวัฒน์มโนวชิรสารบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมผู้นี้เลือกหันหลังให้เมืองกรุงกลับมาทำสวนที่บ้านเกิดภายในพื้นที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อปีที่แล้วค่ะทันทีที่กลับมาเขาเริ่มต้นนำวิชานักออกแบบที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างแบรนด์สินค้าให้กับสวนมังคุดของครอบครัวภายใต้ชื่อสวนบ้านแม่ทำให้สวนมังคุดกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะบนโลกอินเทอร์เน็ตรวมถึงยังปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการขายตรงหลังพบว่าปัญหาสำคัญของเกษตรกรคือการมักถูกตัดราคาจากพ่อค้าคนกลางค่ะ2 ปีที่จะกลับครับผมก็จะคิดละว่าผมควรจะจัดการสวนเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเรื่องโน้ตฮาวเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องไอเดียเรื่องแบรนดิ้งตัวเนี้ยที่เกษตรกรยังมีไม่เยอะครับแล้วก็ไอทีเนี่ยเพราะว่าเราต้องปรับให้มันทันยุคทันสมัย Facebook อะไรเงี้ยครับผมทำเองผมไปขายเองทุกอย่างเจอกับผมตลอดไม่มีคนกลางจากความรู้ด้านการทำเกษตรที่เป็นศูนย์วันนี้ธนวัฒน์ศึกษาเรียนรู้จนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนจากมูลวัวได้สำเร็จส่วนหนึ่งเพื่อใช้เองภายในสวนที่เหลือยังจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆในราคากิโลกรัมละ25 บาทนอกจากจะใช้กะละมังเป็นภาชนะในการเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วนะคะตอนนี้เกษตรกรก็กำลังทดลองใช้กระสอบแบบนี้ค่ะในการเลี้ยงไส้เดือนเนื่องจากจะสามารถช่วยประหยัดพื้นที่แล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะขั้นตอนการทำปุ๋ยไส้เดือนจากมูลวัวนั้นไม่ยุ่งยากค่ะเกษตรกรอาจใช้วิธีการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมังที่เจาะรูไว้ด้านล่างหรือถ้าให้ดีควรเลี้ยงในกระสอบแบบนี้เพราะจะช่วยระบายอากาศได้ดีกว่าจากนั้นนำมูลวัวที่ผ่านการผึ่งแดดไว้แล้วอย่างน้อย1 สัปดาห์มาทำให้ร่วนซุยเทใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นำไส้เดือนซึ่งทั่วไปนิยมใช้พันธุ์เอฟริกันในคอเลอร์ใส่ลงไปในมูลวัวระหว่าง40 วันเกษตรกรจะต้องหมั่นรดน้ำเพื่อคงความชื้นให้กับมูลวัวและไส้เดือนภายในภาชนะอย่างสม่ำเสมอละมังอย่างเงี้ยมันจะทึบด้านข้างมันจะทึบแต่ว่าถุงปุ๋ยแบบถุงอาหารสัตว์เนี้ยครับถุงปุ๋ยมันจะเป็นแบบtexture พื้นผิวมันอะจะเป็นเหมือนสารอากาศอะไรเงี้ยมันก็จะระบายมากกว่าถ้าเปรียบเหมือนกับบ้านเนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะบ้านที่ไม่ค่อยมีหน้าต่างไม่ค่อยมีช่องลมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมีช่องลมหน่อยอยู่ก็จะสบายหน่อยนอกจากนี้แล้วในอนาคตเกษตรกรท่านนี้ก็ยังเตรียมนำความรู้ด้านการออกแบบที่มีมาทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวโดยการจัดสรรพื้นที่ภายในสวนสร้างโฮมสเตย์ที่พักเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่กำลังสนใจทำการเกษตรแนวใหม่ได้นำไปประยุกต์ใช้เพลินพิชชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน